ุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ได้มีการกำหนดว่าจะเปิดประเทศในเดือนกรกฎาคมนะคะตามแผนเปิดประเทศซึ่งจะเริ่มที่แรกคือที่จังหวัดภูเก็ตทางฝั่งของความคิดเห็นของแพทย์ศิริราชค่ะได้ออกมาบอกว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้ควรจะเลื่อนออกไปก่อนเพราะเกรงว่าจะมีการระบาดครั้งใหม่นะคะรวมทั้งเชื้อเนี่ยอาจจะกลายพันธุ์อีกแง่นึงประชาชนค่ะตอนนี้ก็หลายคนเตรียมตัวนะคะที่จะไปเข้ารับวัคซีนรวมทั้งซูเปอร์ฮีโร่ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างซูเปอร์แมนค่ะยังต้องมารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19โดยซูเปอร์แมนได้เข้าทำการตรวจวัดอุณหภูมิตามขั้นตอนแต่เมื่อมาเจอด่านวัดความดันของผู้ชมต้องบอกเลยด่านนี้หลายคนผ่านยากเหมือนกันนะครับบางทีแบบตื่นเต้นไงกลัวเข็มด้วยนะคะหรือว่าอาจจะแบบดูข่าวเยอะไปหน่อยก็เนี่ยค่ะความดันสูงเกินไปเลยต้องนั่งพักผ่อนคลายกันก่อนความดันซูเปอร์แมนสูงมากเลยครับ189นะฮะสูงมากเลยนะคะเขาก็เลยให้ซูเปอร์แมนเนี่ยนั่งพักก่อน30นาทีค่ะก่อนที่จะไปรับวัคซีนนะคะฮีโร่ซูเปอร์แมนเขาเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยใน7กลุ่มโรคเสี่ยงจึงตัดสินใจเข้ารับฉีดวัคซีนตามที่มีการประกาศในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้มีอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19ส่วนที่ตัดสินใจหาชุดซูเปอร์ฮีโร่มาใส่ในการเดินทางมาฉีดวัคซีนครั้งนี้เพื่อต้องการสะท้อนว่าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคนต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ไม่เว้นแต่ฮีโร่นะคะเพื่อให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโอ้โหเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับซูเปอร์ฮีโร่ยังต้องมาฉีดวัคซีนเลยซูเปอร์ฮีโร่ของเราแข็งแกร่งทนแล้วซูเปอร์ฮีโร่นี่ก็จำเป็นต้องฉีดด้วยใช่ไหมครับต้องฉีดครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดก็ไประบาดสู่คนอื่นก็ลำบากนะครับเพราะว่าเขาก็จะโทษซูเปอร์ฮีโร่ได้เหมือนกันอ๋อครับผมอยากให้เชิญชวนครับก็ขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ขอให้มาร่วมกันฉีดวัคซีนกันทุกคนนะครับเพราะว่าฉีดแล้วก็จะป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ได้เป็นอย่างดีนะครับคือตอนนี้พี่น้องประชาชนพร้อมที่จะฉีดนะแต่ก็รออยู่อย่างเดียวคืออะไรคะวัคซีนนะคะซึ่งก็จะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะคุณผู้ชมอีกฝั่งนึงค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวหรือว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งจะมีการกำหนดเปิดในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะว่าเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปยังควรต้องกักตัว14วันเพราะหากเกิดการระบาดโดยเฉพาะสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่เข้ามากับผู้เดินทางเนี่ยอาจมีผลต่อวัคซีนได้ส่วนการออกมาตรการคลายล็อกคุณหมอประสิทธิ์บอกด้วยนะคะว่าต้องคู่ขนานกับจำนวนวัคซีนที่ฉีดแต่พื้นที่ไหนที่ยังพบการติดเชื้อสูงก็ไม่ควรผ่อนคลายส่วนพื้นที่ที่ไม่มีการติดเชื้อใน 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจผ่อนคลายได้แต่ยังต้องเข้มงวดตามมาตรการของสาธารณสุขส่วนการประชุมสบคชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่18มิถุนายนนี้จะมีการหารือถึงโครงการนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหรือว่าโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์รวมถึงการพิจารณามาตรการคลายล็อกให้กับกิจการและกิจกรรมบางประเภทซึ่งการเปิดร้านอาหารแบบเต็มรูปแบบหรือการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคู่ด้วยจะต้องรอผลหลังการหารือจากการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้พี่น้องชาวภูเก็ตเนี่ยรวมทั้งผู้ประกอบการเขาเตรียมตัวที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแล้วนะคะครับของภูเก็ตเองเดี๋ยวคงต้องจับตาเพราะว่าผู้ประกอบการเองก็พร้อมบอกว่าอยากเปิดแล้วอยากจะรับนักท่องเที่ยวแล้วขณะที่ร้านอาหารเนี่ยจะมีการเปิดเต็มรูปแบบหรือเปล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวสบค.จะคุยกันวันศุกร์นี้นะครับ